ฮ่าเป็นความบังเอิญบังเอิญก็ว่าได้นะครับที่ชาวบ้านเก่งเกษตรแกร่งมีโอกาสเฉียดไปแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินอ้าวไม่ได้ไปประท้วงอะไรหรอกนะครับแต่ผ่านไปและก็ให้สะดุดกับสายตาของตัวเองเจอเจ้าฝูงกระต่ายน้อยใหญ่ฝูงเบ้อเร่อเข้าอย่างจังโอ้ยเป็นกระต่ายไม้ดัดตัวเขียวๆรูปร่างได้สัดส่วนดูมีชีวิตชีวาเพราะผสมผสานได้ดีระหว่างศาสตร์ด้านการเกษตรและงานศิลปะจึงสืบเสาะถามไถ่จนได้ความว่าเป็นกระต่ายไม้ดัดของเกษตรกรคนเก่งหัวใจศิลปะจากสวนภาคภูมิเนอร์เซอรี่ที่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับการออกแบบทางสวนเราเนี่ยจะออกแบบทางด้านเราจะคำนึงถึงความเหมือนจริงครับของไม้ดัดบางทีถ้าเกิดเราออกแบบตัวใหญ่อ้วนไปเนี่ยตอนเราเลี้ยงต้นไม้มันจะมีความหนาแน่นขึ้นมาอีกมันจะดูตัวใหญ่เกินไปครับจะไม่ได้อานาโตมีของสัตว์หรือว่าตัวไม้ดัดที่สวยงามนะครับแหมอย่างนี้นี่เองล่ะครับไม้ดัดเหล่านี้จึงดูสมส่วนสมจริงและสำหรับการทำไม้ดัดนั้นหากใครสนอกสนใจขึ้นมาอันแรกก็ต้องเริ่มจากการร่างหรือออกแบบรูปทรงที่เราต้องการบนกระดาษเสียก่อนและเมื่อรูปทรงตรงใจแล้วแบบนี้ก็จะใช้เส้นลวดธรรมดาธรรมดานะครับดัดๆคดๆโค้งๆงอๆขึ้นเป็นโครงตามแบบที่เราร่างสำเร็จเสร็จเป็นโครงกระต่ายแบบนี้ในพริบตาครับต่อจากนั้นก็นำโครงที่ได้เป็นปักในกระถางที่เตรียมปลูกไม้ดัดไว้อย่างเรียบร้อยตอกไม้ยึดโครงให้แน่นให้แน่นเลยนะครับต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะครับรอจนไม้ดัดโตพอที่จะสานให้เป็นรูปร่างได้ตามโครงก็ประมาณ15วันและหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกๆ15วันก็ต้องคอยสานไม้ดัดเก็บรายละเอียดตกแต่งให้ได้รูปร่างของไม้ดัดตามโครงลวดอย่างขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเต็มๆครับแต่ถ้าเป็นขนาดนี้ก็ประมาณ 6-7 เดือนเรียกว่าสานทีละเส้นจนเป็นไม้ดัดนั้นใช้ทั้งฝีมือและความอดทนรอแล้วรออีกงานพวกนี้มันเป็นงานศิลปะผสมครับอย่างจริงๆงานพวกนี้พ่อผมทำเกษตรมา 30-40 ปีผมได้รับความรู้เกษตรจากท่านแล้วก็นำเกษตรแล้วก็ผสมประสานกับศิลปะที่ผมเรียนมานะครับผมจบศิลปะก็เลยนำทางด้านการออกแบบการพัฒนารูปแบบงานต่างๆให้เป็นงานศิลปะขึ้นครับอย่างไม้ดัดเนี่ยก็ให้สมจริงขึ้นแล้วในช่วงนี้นี่ว่าทางสวนเราพัฒนารูปแบบจากที่ว่าเคยเป็นไม้ดัดเป็นตัวสัตว์12ราศีธรรมดากลับกลายว่าทำทางด้านงานระดับมรดกของชาติก็ว่าได้ครับอย่างศึกรามเกียรติ์ครับที่ว่าตอนนี้เรากำลังทำอยู่และนี่ไงครับไม้ดัดชุดศึกรามเกียรติ์ที่พูดถึงซึ่งแม้ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่โครงลวดที่ดัดไว้เท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับเราต้องปล่อยให้ไม้ดัดค่อยๆโตและก็ต้องค่อยๆสานเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆก็คงต้องเป็นอีกปีนึงแล้วครับถึงจะเป็นไม้ดัดเต็มสมบูรณ์ตอนนี้ก็ดูแค่โครงและก็จินตนาการไปก่อนว่าคงออกมาสวยแน่ๆว่าไหมล่ะครับและสำหรับไม้ดัดของที่นี่นั้นส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้ต้นชาฮกเกี้ยนมาดัดนะครับเพราะชาพันธุ์นี้เส้นจะเล็กอีกทั้งมีใบที่มีสีเขียวสดสวยจึงสารเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวส่วนข้อปลีกย่อยที่ผู้เลี้ยงไม้ดัดไม่ควรมองข้ามก็คงหนีไม่พ้นเรื่องโรคและแมลงซึ่งก็เป็นพวกราและเพลี้ยแป้งซึ่งถ้าไม่ดูแลก็อาจทำให้ไม้ดัดไม่โตนะครับก็ต้องใส่ใจกันนิดนาขอบอกและอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้นนี้ไม่พ้นเรื่องดินไงครับเพราะถ้าปลูกในดินไม่เหมาะแล้วต้นช้าก็จะโตช้าแต่ถ้าจะให้โตเร็วก็แนะนำให้ปลูกในดินร่วนผสมกากมะพร้าวสับขี้เถ้าแกลบขุยมะพร้าวปุ๋ยหมักและกากถั่วแบบนี้ล่ะไม้ดัดชอบแหมรู้สึกร้อนวิชาขึ้นมาทันทีต้องรีบไปลองปลูกไม้ดัดซะแล้วแต่พูดก็พูดนะครับแม้ไม้ดัดจะดัดยากอย่างไรผมว่าดัดนิสัยให้เป็นคนดีนั้นยากกว่าเยอะว่าไหมล่ะครับ